สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีไกลครั้งวันนี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังชุดยางก็อดซิลล่าที่ก็น่าเป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ต้องบอกตามตรงว่าดีไซน์หน้าตามันน่าเกลียดสุดๆเลยนะครับนั่นคือตัวมุสโกโกจิจาก Sun of Godzilla ว่าทำไมหน้าตามันถึงเป็นสภาพแบบนั้นได้นะครับทั้งที่ภาคเก่าหน้ามันก็ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับหน้าตาดีกว่านี้เยอะโดยก่อนจะพูดในหันในคลิปเนี่ยผมเนี่ยได้ทำช่องเกมนะครับ Walking with Art Talkative เป็นชื่อช่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสารคดี Walking with Dinosaur นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผมเนี่ยเล่นเกมแนวแบบไงเกมเน้นแนวบรรยากาศเนาะพวก Walking Simulator นะครับอย่างที่กำลังจะมาเนี่ยก็จะเป็น Dear Esther เนาะเป็นเกม Walking ที่ดูไม่เหมือนเกมเท่าไหร่ด้วยมองไปทางปรัชญาด้วยซ้ำแต่ที่เป็นเนื้อหาหลักในคลิปนั้นเนี่ยนั่นคือผมเนี่ยโลเพลย์ใน Skyrim นะครับใน Skyrim ผมเนี่ยลงม็อดไว้หลายแบบมากโดยผมเนี่ยจะโลเพลย์เป็นตัวละครที่ว่าเมื่อผมเนี่ยเกิดใหม่เป็นแมงดาใน Skyrim เพราะผมรู้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีฝีมือการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับแต่ Skyrim ผมชอบบรรยากาศพอสมควรไงผมก็เลยอาจลงม็อดที่สามารถมีผู้ติดตามหลายคนได้แล้วก็ให้เหล่าสาวๆคอมแพนเนียนเนี่ยมาคอยสู้แทนแล้วผมก็จะคอยยิงธนูช่วยอยู่ห่างๆนะครับเรียกว่าแมงดาเต็มรูปแบบก็จะมีเควสมอดหลายเควสที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ซ้ำว่าอ๋อมันมีเควสแบบนี้นี่เหรอจริงๆมันคือเควสมอดนะครับก็ฝากติดตามก็ได้นะครับช่อง Walking with Art Talkative ลิงก์อยู่ช่องด้านล่างนะครับอ่ะเรามาดูเบื้องหลังงานสร้างของดีไซน์ของมุสโกโกจิกันมุสโกโกจิเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่เห็นว่าหน้าตามันค่อนข้างเกลียดนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือชุดยางก็อดซิลล่าที่โตใหญ่สุดชุดนึงเลยนะครับซึ่งไซที่เป็นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องเราก็เจอว่ามันมีตัวลูกมินิล่าใช่ไหมและคนที่สวมชุดมินิล่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนตัวเล็กๆและเพื่อเห็นว่าอ่ะขนาดของตัวก็ซ่าเนี่ยโตใหญ่กว่ามินิล่าประมาณครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนั้นตัวชุดยางเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับส่วนหน้าตาที่ทุ่ยๆอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลแรกคือใจหน้ามันเนี่ยคล้ายกับตัวมินิล่าด้วยและผลที่สองเนี่ยเพื่อก็ซิล่าเนี่ยดูมีความเป็นพ่อคนตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าหน้าทุ่ๆของมันเนี่ยมันเหมือนลดความเป็นสัตว์ลงแล้วดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะหนังอันนี้เนี่ยมันจะเน้นโฟกัสระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อที่คอยสอนลูกเนาะในรูปแบบของความเป็นคนนะครับแต่เนื่องจากขนาดของชุดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้ฮาโรลด์คาจิมะผู้สวมชุดก็อดซิลล่ามาก่อนเนี่ยไม่สามารถสวมได้นะครับเพราะมันใหญ่เกินไปนมสรีระมันไม่เข้ากันแต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนในหนังทั้งเรื่องนะครับเขาถูกได้ในฉากก็อดซิลล่าบางฉากนั่นคือช็อตที่ก็อดซิลล่าเนี่ยโผล่มาบนน้ำซึ่งเราก็เจ๋งว่าดีไซน์ชุดเองก็ไม่ใช่มุสโกโกจิแต่เป็นไดเซโซโกจิที่ถูกใช้ในภาคเก่านะครับเพียงแค่เปลี่ยนหัวให้หัวเนี่ยมันคล้ายตัวมุสโกโกจิมากขึ้นอ่ะไอช็อตเนี่ยมันมีตัวมินิล่ามาเปรียบเทียบเนาะและนาคาจิมะก็เป็นนักแสดงชุดย้ำไม่กี่คนเนี่ยที่สามารถแสดงบนน้ำได้เพราะมันอันตรายมากนะครับนั่นทำให้ผู้ที่มาสวมชุดก็อดซิลล่าคนใหม่เนี่ยคือคนเซจิโอนากะที่ตัวใหญ่กว่านาคาจิมะเยอะมาเล่นหนักก็อดซิลล่าเรื่องนี้แต่ระหว่างการทำเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนักแสดงเช่นกันนะครับโดยมีตัวฮิโรชิสกิตะเนี่ยมาแสดงแทนเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจนนิ้วหักนะครับเรียกว่าก็อดซิลล่าตัวเดียวหนังนี้เนี่ยก็มีนักแสดงถึง3คนด้วยกันโดยจากพื้นฐานที่เห็นว่ามุสโกโกจิเนี่ยมีหัวที่คำนิดเล็กน้อยเพราะหน้าทู่ดวงตาที่โตแล้วก็ตั้งสูงตรงเนี้ยที่ค่อนข้างจะดูสุดตามากเพราะว่าตามันดูเพย์เยอะขึ้นมาข้างบนน่ะแล้วมันตั้งสูงมีเปลือกตาที่หนาจมูกทื่อสั้นอย่างที่บอกไปไงเพอร์สนาเนี่ยคล้ายกับตัวมินิล่าที่จะมีจมูกทื่อๆอยู่นะครับรูปร่างของมันเนี่ยก็ดูบวมๆมากขึ้นและนอกจากหน้าตาที่ดูไม่สวยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยส่วนที่ไม่สวยเลยคือคีบหลังเพราะว่าคีบหลังภาคเก่าเนี่ยมันมีความเป็นทรงปะการังซึ่งแบบยังไงมาดูสมมาตรอะมาดูสวยเนาะในขณะที่เวอร์ชันนี้เนี่ยคีบหลังมันดูเป็นซิสซี่แปลกๆและมันดูไม่สวยเลยนะครับในส่วนที่น่าเกลียดใช่ก็คือคอที่ยาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นเพื่อให้มันเนี่ยดูสูงกว่าตัวมินิล่าเนาะส่วนคอเนี่ยเลยทำให้ดูสูงเป็นพิเศษแต่มันทำให้คอมันตันกว่าเดิมอ่ะแล้วก็เพราะแบบนี้แหละที่ทำให้ตัวหนังเนี่ยแล้วคำวิจารณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือเข้าใจเลยว่าหนังก็อดซิลล่าที่ผ่านมามันก็เริ่มขายเด็กมากขึ้นแต่ Sun of Godzilla มันดูขายเด็กเกินไปแต่ดีไซน์ก็อดซิลล่ามันก็นะหน้าตามันน่าเกลียดเกินกว่าจะเป็น King of the Monster เนาะแต่ที่อย่างนั้นนี่ก็ไม่ใช่หนังเรื่องเดียวนะครับที่มีการใช้ดีไซน์นี้หลักคนที่ตามหนังก็ทราบชัวร์มาตลอดก็จะพอรู้ว่า
ทุกครั้งที่มีฉากก็อดซิลล่าบนน้ำเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมักจะเลือกใช้ชุดเก่านะครับเพราะว่าชุดก็อดซิลล่ากับน้ำเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากอย่างในภาคที่บอกไปข้างต้นว่าในหนังซาวก็อดซิลล่าเนี่ยชุดบนน้ำเนี่ยก็เป็นไดโซโกจิคือชุดเก่าใช่ไหมพอต่อมาหลายปีต่อมาในหนังก็อดซิลล่าพลังไกเก้นปี1972เนี่ยในหนังพันนั้นเนี่ยดีไซน์ชุดหลักอย่างโชจินเกคิโกจิมันก็เสื่อมหนักแล้วนะคือชุดมันแทบจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งถ่ายบนน้ำเนี่ยชุดมันยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับนั่นจึงมีการใช้มุสุโกโกจินี่แหละที่ไม่มีการเปลี่ยนหัวเลยเว้ยเขาก็ใช้หัวแบบเดิมอ่ะเราจะเห็นความแตกต่างของดีไซน์มันโคตรจะชัดเจนมากนะครับตอนนี้ก็อดซิลล่าเนี่ยว่ายน้ำไปกับแองกิลัสไงและพอถึงชายฝั่งเนี่ยเราเห็นหน้าก็อดซิลล่าทู่ๆแบบเนี้ยแต่แป๊บนึงฉากก็ตัดกลับมาบนบกก็เป็นชุดของตัวโชจินเคคิโกจิที่หน้าตาดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของดีไซน์ชุดยาของมุสุโกโกจิว่าทำไมดีไซน์หน้าตามันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็อย่าบอกไปขั้นต้นเนาะก็ฝากกดติดตามช่อง Walking with Alternative ด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์ช่องไม่ค่อยดีเนาะเรียกว่าทำอะไรก็ทำให้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาซึ่งใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะนะครับแล้วใครมีเงินซัพพอร์ตเนี่ยก็มีโดเนทได้ซุปเปอร์แตงค์หรือสมัครสมาชิกรายเดือนได้50บาทต่อเดือนท่านจะโชว์คลิปใหม่ก่อนใครไปเอเซสนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาขอบคุณที่สมัครสมาชิกกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ